เรื่องในวังสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดประวัติของพระอาจารโลภิกขุพระภิกษุชาวต่างชาติผู้ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่10ทรงมีพระราชศรัทธาจนได้รับพระราชทานสัญชาติไทยค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็มีข่าวอันเป็นมงคลค่ะซึ่งก็สร้างความปลื้มปิติให้กับพุทธศาสนิกชนนั่นก็คือเรื่องของพระบรมราชโองการพระราชทานสัญชาติไทยให้กับพระสุปฏิปันโนชาวต่างชาติผู้เคร่งครัดและมีปฏิปทาเผยแพร่สืบทอดพุทธศาสนาบนประเทศไทยในวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าพระอาจารโลภิกขุหรือเบรดเมลตันแฮนเซนสัญชาติออสเตรเลียที่พักสงฆ์อานันทคีรีอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยแตกฉานในพระธรรมคำสอนมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนาประกอบกับพระอาจารโลภิกขุได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาแปลงสัญชาติเป็นไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระอาจารโลภิกขุแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2564ประกาศณวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันพร้อมกันนี้ค่ะในวันที่7กรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2564ที่เพจ Facebook ของวัดมาบจันทร์ก็ได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเอาไว้ค่ะความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นิมนต์พระอาจารย์อาจารโลภิกขุพร้อมด้วยพระคำลนสุทธิมโนและพระนันโทจากที่พักสงฆ์อานันทคีรีอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มาปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและวิปัสสนากรรมฐานถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพร้อมสนทนาธรรมเจริญสมาธิภาวนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีณห้องผักกาดพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะและพร้อมกันนี้ค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระอาจารโลภิกขุแปลงสัญชาติเป็นไทยนะคะอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือเป็นกรณีพิเศษค่ะที่ยังความปลื้มปิติน้ำตาไหลมาให้ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมากเลยจนวันที่6กรกฎาคมค่ะพระอาจารย์ท่านนะคะก็ได้รับบัตรประชาชนคนไทยมีชื่อตัวแล้วก็ชื่อสกุลว่าพระอาจารโลภิกขุจันอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จริงๆแล้วก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารโลภิกขุจันอินนะคะข้อความใน Facebook นะคะระบุมาว่าอย่างนี้เราดัดแปลงข้อความบางส่วนนะคะเพื่อให้สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะก่อนจะเกริ่นเข้ามาในเรื่องของประวัติของพระภิกษุรูปนี้นะคะต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนค่ะว่าเราจะต้องย้อนไปในสมัยที่หลวงพ่อชาหรือหลวงปู่ชายังอยู่นะคะหลวงพ่อชาสุภัทโทค่ะก็ศิษย์รูปหนึ่งนะคะศิษย์รูปสำคัญในสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั่นเองเป็นพระสายป่ากรรมฐานค่ะสำหรับหลวงพ่อชาเองเนี่ยท่านมีวาสนาบารมีในการเผยแผ่ธรรมะไปยังชาวต่างชาติและแม้ว่าท่านจะไม่ค่อยคุ้นเคยเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษนักก็ตามค่ะคุณผู้ชมแต่ก็สามารถที่จะเผยแผ่ธรรมออกไปได้อย่างกว้างขวางแล้วก็มีคณะศิษย์นะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากรวมถึงมีพระภิกษุชาวต่างชาตินะคะที่มาอบรมกรรมฐานกับท่าน
แล้วมีชื่อเสียงโด่งดังเผยแผ่ธรรมต่อไปอีกทอดหนึ่งด้วยนะคะส่วนพระอัจฉโลภิกขุนี่แหละค่ะก็เป็นพระภิกษุอีกรูปหนึ่งที่เป็นพระศิษย์สายทายาทธรรมนะคะในหลวงพ่อชาสุภัทโธเช่นกันค่ะทีนี้ข้อมูลจาก Facebook ท้องถิ่นธรรมพระกรรมฐานก็ได้เล่าถึงประวัติของพระอาจารย์อัจฉโลเอาไว้นะคะบอกว่าสำหรับพระอาจารย์เบรดนะคะเป็นชื่อจริงๆของท่านนะคะพระอาจารย์เบรดอัจฉโลเนี่ยอยู่ที่สำนักสงฆ์อนันทคีรีค่ะอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนับว่าเป็นพระภิกษุสายพระป่ากรรมฐานในสายหลวงปู่ชาสุภัทโธรูปหนึ่งนะคะพระอาจารย์ท่านเกิดที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียท่านสนใจการฝึกสมาธิภาวนามาตั้งแต่อายุ20ค่ะท่านก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยพอครั้นอายุ21ปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วต่อมาก็ได้อุปสมบทที่วัดหนองป่าพงโดยมีหลวงพ่อเลี่ยมทิฏฐธรรมโมเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็มีครูบาอาจารย์อื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นหลวงพ่อสุเมโธพระอาจารย์ประสันโนพระอาจารย์อนันต์พระอาจารย์ชยะสาโรและพระอาจารย์กัลยาโนส่วนที่มาของสำนักสงฆ์ที่พระอาจารย์ท่านอยู่นะคะที่ชื่อว่าสำนักสงฆ์อนันทคีรีนี้นะคะพระอาจารย์อัจฉโลท่านก็ได้ร่วมแรงศรัทธาของชาวบ้านนะคะก่อตั้งสำนักสงฆ์อนันทคีรีขึ้นโดยพระอาจารย์ท่านมีความประสงค์ว่าอยากที่จะให้ดำเนินการสร้างอย่างเรียบง่ายกลมกลืนไปกับธรรมชาติแล้วก็เป็นไปเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศให้มากที่สุดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งที่รายล้อมบริเวณใกล้เคียงอยู่ของป่าเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองส่วนจุดเริ่มต้นค่ะก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะปี2553คณะญาติโยมดำริที่จะสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นค่ะก็ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์อัจฉโลมาสำรวจที่ดินประมาณ57ไร่บนยอดเขาแก่งงอยตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์พระอาจารย์ท่านก็เห็นว่าสถานที่ตรงนี้นะคะปกคลุมไปด้วยผืนป่าแล้วก็ล้อมรอบด้วยขุนเขาสงบวิเวกเหมาะแล้วก็เป็นที่สัปปายะซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมภาวนาท่านก็เลยได้นำความเนี่ยกราบเรียนปรึกษาครูบาอาจารย์และคณะสงฆ์ค่ะซึ่งก็ประชุมกันว่าเห็นสมควรจะได้จัดตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อที่จะได้อำนวยประโยชน์นะคะต่อทั้งพระสงฆ์เองแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่สนใจปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนาด้วยท่านพระอาจารย์อนันต์อกิญจโนนะคะรูปนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์จังหวัดระยองท่านก็เป็นศิษย์สายตรงอีกรูปหนึ่งค่ะของหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านได้เมตตาตั้งชื่อสำนักสงฆ์แห่งนี้ว่าอนันทคีรีโดยในหนึ่งก็หมายถึงพระอานนท์ผู้เป็นเอตัคคะเป็นเลิศในพุทธอุปัฏฐากนอกจากนี้ค่ะการตั้งชื่อดังกล่าวครูบาอาจารย์ก็มีเจตนารมณ์ที่จะเตือนสติเหล่าศิษยานุศิษย์ให้ตระหนักถึงความเป็นผู้ใฝ่รู้คุณธรรมตลอดจนเป็นผู้อ่อนน้อมถึงพร้อมซึ่งความเพียรดังเช่นปฏิปทาของพระอานนท์นั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็คือพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะคะซึ่งถือเป็นพระภิกษุชาวต่างชาติที่ล้นเกล้ารัชกาลที่10นิมนต์นะคะให้เข้าไปเทศนาธรรมที่วังสวนอัมพรอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราเก็บมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้เรื่องในวังลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ